โอเคคลิปนี้นะครับพอดีน้องให้ไอดีมาให้ลองเทสลงติมนะครับของที่ใส่นะครับก็ประมาณนี้บวก15 16ชุด70ประดับ70ยังไม่ครบนะครับแล้วก็โซเช่านะครับผมจะลงทีม70ทำได้แค่ไหนนะครับโอเคบุ๊กดูบุ๊กบุ๊กก็มีกาเซอร์น้ำแข็งแล้วก็แอร์ซิงเกอร์พอได้นะครับบุ๊กโอเคแล้วผมจะอัดสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสเปลเห็นไหมครับผมจะอัดไปโจมตีข้างในทีมนะครับทีม70จะใช้สเปลนี้นะครับสำหรับคนที่ใส่สเปลตลอดแบบประหยัดสเปลครับนี่คือค่อนข้างดีมากนะครับผมเห็นไหมครับสเปลคือ Water Water Dragon ก็คือโจมตีทวิภพธรรมดานะครับก็ดันติมมันก็จะเป็นทวิภพธรรมดานะครับติม70แล้วผมจะใส่3ส่วนนี้จะเป็นฮิวมานอยก็คือเอาไปตีห้อง2เพราะตีห้อง2มันแพ้ฮิวมานอยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเป็นลองสเตทกันได้นะครับผมสเปลนี้ก็จะมีขายในร้านครับเนี่ยสเปลเนี่ยผมก็ใช้ในนี้แหละผมไม่ค่อยใส่สเปลถาวรหรอกแต่คือตายแล้วหลุดนะครับก็ต้องขยันใส่หน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยสเปลเนี่ยเห็นไหมกางเกงจะมี3ส่วนกางเกงมือเท้าก็คือเป็นโจมตีฮิวมานอยด์เนี่ยเห็นไหมแล้วอกหัวไหล่ก็จะเป็นนี่อันนี้แต่อันนี้ก็เป็นแบบในเงาชาโดว์เงาแต่ไม่ได้ไม่ใช่ในทีม72นะครับคือแค่ในชาโดว์เงาครับในทีม72ยังไม่มีแล้วก็อันนี้เห็นไหมฮะหัวไหล่อกนะครับเนี่ยนี่ไปลองเทสกันดูครับอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเวลตัวละครของน้องผมน้อยเวล70มันตีเบาครับผมลองไปลงเทสมาลงมารอบนึงแล้วรู้สึกว่ามันตีเบาแต่น้องบอกว่าลองให้ดูหน่อยโอเคเริ่มกันเลยจะคูลดาวน์ช้านิดๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ประดับทีมยังไม่ครบนะครับผมกันก็อยู่ที่ 40,000 โจมตีก็ 28,000 22,000 นะครับก็จัดว่ายังเป็นที่เวลตัวละครผมว่าน่าจะเป็นที่เวลตัวละครเพราะว่ารู้สึกว่าเวลน้อยมันตีช้าผมกดยาคูลดาวน์ไปยังกดไปแล้วโอเคนี่เลยจะเป็นแอร์สติงฟ้าอ่อนนะครับผมก็จะวางยากนิดนึงโอเคหายตัวแม่งเลยจะลองรวบ3ดูนะครับ โอเคปิดสตันวางลูกแก้วเนี่ยประดับติมยังไม่ครบมันก็จะคูลดาวช้านิดนึงแต่ก็พอได้เห็นไหมครับเวลมันเวลมันน้อยมันเลยแบบยิงเบาโอ้โหโดนแรงรวบ3มันจะหนักแฮะแต่ก็พอได้อยู่4นัดโอ้โหโดดหลบหูเกือบไม่ทันคิดสอนลงก็มีแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมอันนี้มาเทสเฉยแอร์น้ำเงินก็จะวางยากนิดนึงครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีครับผมดีกว่าไม่มีเยอะครับผมเห็นไหมตีใส่รอบหนึ่งลำคาในตัวนี้แตกยังวะไม่แตก
แตกไหมไม่แตกอีกเอาแตกละก็วางงี้นะครับไอ้น้ำเงินก็เดินเลยไปนิดนึงเพราะว่ามันวางค่อนข้างยากนิดนึงเห็นไหมครับมันก็ยังพอลงบ่อยอู้ระวังนะครับนี่เห็นไหมปันผมบอกแล้วว่ามันแรงเนี่ยขนาดตัวเฉียวยิงอัดหน้าไปเลยถ้าไม่ดีนี่การลงเซฟเกิดนะครับเพราะว่าถ้าเราลงใส่สเปลที่ผมบอกมาเมื่อตอนต้นคลิปอ่ะก็ถ้าตายอย่างเงี้ยมันจะหลุดไงแต่อย่างนี้ยังลงผมว่าอัพเปลเราละครหน่อยน่าจะลงไวกว่านี้เยอะเนี่ยปั่นอีกแล้วเนี่ยขนาดตัวเฉียวเลยเกือบทุกหลอดเลยเห็นไหมมีนกต้องแข็งมันก็จะสบายเห็นไหมครับก็น่าจะอยู่ที่ไพ่ไพ่ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็แต่ก็จัดว่าดีในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมประพิษผมนะแล้วน้องมาดูคลิปก็ดูแล้วนะครับผมนี่ผมมาเทสลงให้ดูพอดีมีคนที่มาติดตามที่ชอบที่คลิปผมนะครับเขาส่งไอดีมาให้ผมลองนะครับผมก็เป็นน้องๆคนหนึ่งก็ยินดีแนะนำให้นะครับก็ที่น่าจะเปลี่ยนตอนนี้เพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นฉายานะใส่ซักทัดทองแล้วก็ไปอัพให้มันเบล780หรือ75สักหน่อยก็น่าจะลงได้ไวกว่านี้เยอะนะครับผมแล้วก็รอไพ่แบบสวยๆนิดนึงแล้วก็ลูนตีทุกบวก7บวก8เนี่ยตรงนี้ก็วางอย่างนี้นะครับเนี่ยไอโจมตีเนี้ยเอามาตีห้องนี้ตีเห็นผลหมดเลยอ้าวคลิปผมสอนลงมีหมดแล้วนะครับเอ้ากดผิดไปกดระเบิดฟูรี่โอเควาง3วงปึ๊บปาปึ๊บแล้วก็ยิงแล้วก็วิ่งครับผมวิ่งอย่างเดียวครับผมเนี่ยครูดาวช้าครับครูดาวค่อนข้างช้าเพราะว่าประดับทีมยังไม่ครบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตา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 ยโอ้โหนี่ไงตายจนได้นี่สเปลหลุดเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูพอดีไม่ได้ดูมือแต่ท้ายนำอยู่ก็ต้องมีกันบ้างครับตายก็เกิดใหม่จะไปซีเรียสกับมันครับผมจะต้องห้าเกิดเนี่ยน่าจะเป็นที่เวลน้อยอ่ะมันเลยตีช้าไงมันก็เลยทำให้เรายืนสู้กับลูกน้องมันนานมันก็เลยตีเราตายแล้วกลับกันน้องยังไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยแล้วกันธาตุก็ยังไม่กันธาตุก็ยังน้อยอยู่น่าจะใส่ฉายาธาตุมาช่วยแต่มันก็ถือว่าของขนาดนี้ลงถ้าลงเรื่อยๆสนุกอ่ะได้ครับผมเนี่ยคือมันลงไหวอ่ะคือจัดว่าลงไหวนะอันเนี้ยแต่ลงช้านิดนึงเนี่ยปึ๊บปึ๊บนี่ตัวขาวเลยมาแล้วทำงี้ทำไงลูกแก้วละลายหมดทำให้ได้ไงครับตัวขาวก็อยู่เนี้ยถ้าเกิดมันยิงก็กิ้งไปข้างหลังมันน่ารำคาญปะโถเอ้าเป็นไรเดี๋ยวต้องสู้ตัวนี้ครับเห็นไหมครับสำหรับคนที่อยากหลีกเลี่ยงการมันท่านะครับก็อย่าบอกไปในคลิปก่อนๆหน้านี้ก็คือดีดเด้งออกมาเดี๋ยวทำให้ดูมามุงมานี่ปึ๊บวางปึ๊บยิงปึ๊บแล้วก็นั่งปั๊บประมาณนี้ง่ายๆครับกดเลือดช่วยหน่อยเพราะว่าสัตว์ฮิลยังเวลไม่เต็มก็ลำบากนิดนึงเอ้ายิงช้าไปหน่อยยังช้าไปหน่อยเพราะเวลตัวละครยังน้อยในความรู้สึกนะถ้าสัก75หรือ80น่าจะทำดาเมจได้ไวกว่านี้แล้วก็ถ้าเป็นประดับติม70ครบเซตอย่างเงี้ยคูดาวมันไวมันทำให้เรานั่งยิงได้ไวอันนี้ยังคูดาวช้าไปหน่อยมาวาร์ปมา
ที่พลาดตายไปนี่ตัวขาวอีกแล้วเอาหายนี่ไงมันคูดาวมันช้าตายจะตายจะตายก็พอได้นะครับลงเองนะแต่ก็เหนื่อยนิดนึงตัวนี้ยังไม่มีต้องค่อยๆหาไปครับโอเคก็แอร์น้ำเงินวางไงวะลืมวางเฉียงๆนี่มั้งวางเฉียงๆไว้วางเฉียงๆวางเฉียงๆสองกองครับตามคลิปแรกๆที่บอกไปปึ๊บแล้วก็นั่งดิฟสไนรอครับอันนี้รู้สึกจะได้บัฟฟูรี่รู้สึกฟูรี่เต็มเร็วแล้วเกินเอ้าดึงดึงอีกทีวางอัดเลยครับผมไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรออะไรมันแล้วครับผมตัวนี้แอร์ฟ้าอ่อนนะครับหันหลังให้บอสอย่างเงี้ยหันหลังเนี้ยแล้วก็วางมันจะโดนดาเมจดีกว่าเห็นไหมรับตลอดรับตลอดเอ้าตัวแมงวาพลังไม่ได้ดูวางวิ่งมาข้างหลังก็ได้วิ่งมาข้างหลังก็ได้เพราะเราดึงเข้ามาแล้วเราสามารถเดินผ่านข้างหลังมันได้อย่างงี้โอ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยสองมือก็อยู่แถวเนี้ยอย่าไปอยู่ข้างหน้ามันก็รู้สึกว่าตัวฮิวจะทำงานช้ามากฮิวเบามากเอ้าผมเคยชินกับฟ้าอ่อนเนี่ยอยู่ข้างหลังมันเนี่ยอยู่ข้างหลังเดินผ่านข้างหลังเนี่ยแล้วก็วางปาลูกแก้วไปนะแต่น่าจะอัพเวลก่อนนะตอนนี้เพื่อทำให้ลงไวขึ้นโอเค15หลอดลงน้ำเหมือนเดิมครับตามสูตรกดเลือดเป็นเลือดครับเลือดมีเลือดให้กดก็กดยังถามว่าลงจัดว่าลงช้าอยู่นะแต่ถ้าเวฟ80ผมว่าน่าจะทำเวลาได้ดีกว่านี้เพราะของก็ดาเมจก็ไอ้นี่ไปแล้วต้องเวฟครับน่าจะเวฟเพิ่มเวฟขึ้นมาหน่อยเอ้าได้ว้าอ่อนด้วยเป็นไงฮ่าฮ่าโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดเพราะว่าเอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมว่าคงได้ประมาณแค่นี้แหละคงได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าตัวละครน้องรู้สึกจะเวล80อะแล้วมาลงติม70มันดันกับพอดีดันมันพอดีกับเวลอะมันทำให้เรายิงมอนมันช้ายิงบอสช้าอ่ะได้เล่มนี้ดีนะครับสกิลหมุนๆของคอนนะครับผมก็น่าจะได้ประมาณนี้ลงไหวไหมลงไหวแต่ยังไม่ไหวโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับไปรับชมคลิปอะไรต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม